ลับมาจะช่วยน้องฟิล์มเด็กยอดนักสู้ที่ฝันอยากเป็นสถาปนิกเพราะอยากมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองแต่เส้นทางตั้งแต่เปิดสนามเกมแรกในวิชาชีวะก็เรียกได้ว่าอาการไม่สู้ดีนักเราเพียงแค่ข้อ3ก็เกือบเอาตัวไม่รอดตอบในเสี้ยววินาทีสุดท้ายจนถึงเกมที่2กับวิชาคณิตศาสตร์ที่แม้จะเกรด C แต่เมื่อเจอกับเกมที่ต้องคิดและมีเวลาเป็นตัวบีบคั้นถึงกับช็อตจนหยุดคิดหาคำตอบไปชั่วขณะแต่ดึงสติกลับมาได้ทันและสู้จนรอดมาถึงเกมสุดท้ายที่เสียอึดใจเดียวน้องฟิล์มจะคว้าเงินแสนกลับบ้านไปได้หรือไม่เอาใจช่วยกันต่อได้เลยครับเก่งจริงชิงค่าเทอมครับเดินทางมาถึงเกมสุดท้ายกับน้องฟิล์มครับเกมสุดท้ายนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของการแปลงหน่วยเกม10ตลอดรอดฝั่งเกมที่วัดทั้งสติความรู้และความแม่นยำกติกาการเล่นน้องจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องติดต่อกัน10ข้อภายในเวลา240วินาทีซึ่งถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งตอบผิดสิ่งที่ทำมาทั้งหมดจะเท่ากับ0น้องจะต้องเริ่มตอบใหม่ให้ถูกต้องไล่ไปจนครบทั้ง10ข้อภายในเวลาที่เหลือถ้าทำได้รับค่าเทอม 40,000 บาทฟิล์มครับเข้าใจกติกานะครับเกมนี้10ข้อต่อเนื่องเท่านั้นนะครับห้ามผิดห้ามข้ามถ้าผิดถ้าข้ามเริ่มนับ1ใหม่นะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ในเกมสุดท้ายของเรานะครับคำถามข้อแรกคือ30องศาเซลเซียสมีค่ากี่องศาฟาเรนไฮต์ครับโอ้ยังไงก็ต้องใช้กระดานนะใช้เวลาอยู่นะเนี่ยไอ้สิเร็วเร็วเร็วแปดสิบหกองศาฟาเรนไฮต์ครับถูกต้องครับโอ้ยตอบดังๆลูกตอบดังๆต่อข้อที่สองครับเวลา3วันมีค่ากี่นาทีครับ3วันมีค่ากี่นาทีตอบครับ4,440นาทีครับผิดครับแค่ข้อ2ก็พลาดท่าซะแล้วตอนนี้เวลายังพอมีให้เริ่มต้นใหม่ทำสติดีๆอย่าพลาดอีกนะครับน้องฟิล์มเวลา1สัปดาห์มีกี่นาทีครับ1สัปดาห์มีกี่นาทีครับ1สัปดาห์มี7วันหา1วันให้ได้แล้วคุณ7นะวันมี60นาที10,080นาทีครับถูกต้องครับ hey! เงิน6ตำลึง88สลึงมีค่ากี่บาทครับยี่สิบสี่บาทครับผิดครับ ข้าวสาร7ถัง80ธนานมีค่ากี่ลิตร227ลิตรครับผิดนะครับยังไงดีครับเนี่ยน้องฟิล์มผิด2ข้อติดกันแบบนี้ยังไปได้ไม่ถึงไหนแถมเสียเวลาไปเยอะสุดๆต้องมีสติกว่านี้แล้วนะครับไม่งั้นเกมนี้พังแน่นอนน้ำ 7.1 ลิตรมีค่ากี่ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ7,100ลูกบาศก์เซนติเมตรครับถูกต้องครับความยาว4ศอก3วามีค่ากี่เมตรครับ4ศอก3วามีค่ากี่เมตรครับ8เมตรครับถูกต้องครับ95องศาฟาเรนไฮต์มีค่ากี่องศาเซลเซียสครับ95องศา35ครับเท่าไหร่นะ35ครับถูกต้องครับ12ตำลึง44สลึงกี่บาทครับ59บาทครับถูกต้องครับโอ้ยความยาว8นิ้วมีค่ากี่เซนติเมตรครับพอได้นะอาจารย์อันนี้ได้ได้ได้แต่มึงไม่ง่ายขนาดนี้ทุกข้อไงนิ้วกี่เซน 20.32 ครับถูกต้องครับผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วครับแต่เวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้บอกเลยว่าถ้าพลาดโอกาสที่จะเล่นใหม่แทบเป็นไปไม่ได้เลย
ความยาว6ศอก6วามีค่ากี่เมตรครับ6ศอก6วามีค่ากี่เมตรครับมีค่ากี่เมตรครับหกศอกหกวามีค่ากี่เมตรครับ15เมตรครับถูกต้องครับความยาว5นิ้วมีค่ากี่เซนติเมตรครับนั่นแหละครับตอบเลยตอบเลย 12.7 ครับถูกครับที่ดินครับ4ไร่2งานมีค่ากี่ตารางเมตรครับองถูกเท่านั้นนะต้องการอีกแค่3ข้อเท่านั้นนะครับน้องฟิล์มน้องฟิล์มจะทำสำเร็จหรือทำทุกอย่างพังและพลาดเงิน 40,000 บาทสุดท้ายนี้ 7,200 ตารางเมตรครับ30วิสุดท้ายเวลาไม่เหลือโอกาสให้น้องฟิล์มผิดอีกแล้วถ้าทั้งหมดที่ทำมาพังลงตอนนี้ไม่มีทางได้กลับบ้านพร้อมเงินแสนอย่างแน่นอนครับถูกต้องครับจริงครับถนนยาว8โยชน์100เส้นมีค่ากี่กิโลเมตรครับยังนับจะเป็นโยชน์อีกเนี่ย เด็กๆจะไม่รู้จักนะอันเนี้ยเออโยชน์เนี่ยผมไม่รู้นะเออก็ไม่รู้นี่โยชน์เนี่ย132กิโลเมตรครับถูกต้องครับข้อสุดท้ายครับทีมครับข้อสุดท้ายครับอย่าผิดนะลูกปากกา12กุรุต5โหลมีกี่ด้ามครับเข้าสู่10วินาทีสุดท้ายหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดด้ามครับนี่คือคำตอบสุดท้ายที่จะตัดสินว่าน้องฟิล์มจะคว้า 100,000 บาทได้หรือไม่ถ้าคำตอบนี้ผิดจะเหลือแค่ 60,000 บาทเท่านั้นไปฟังผลข้อนี้พร้อมกันได้เลยที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่หัวใจมากเกมเมื่อกี้แม่พูดจริงๆนะเนี่ยวเลยลุ้นข้อสุดท้ายเองอย่าผิดนะอย่าผิดนะถ้าผิดต้องไปเริ่มต้นใหม่นี่มันจะไม่มีเวลาให้เริ่มแล้วด้วยนะเมื่อกี้เวลาจะหมดแล้วตอนนี้เป็นไงโล่งไหมโล่งแล้วครับโล่งเลยนะสบายเนื้อสบายตัวเลยเป็นไงตอนนี้ได้หนึ่งแสนละมีอะไรอยากจะบอกกับใครบ้างไหมก็จะบอกกับคนที่บ้านครับก็ผมทำได้นะครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจอยู่ทั้งบ้านครับคุณครูคุณครูผู้พามานี่ขอบคุณครูทั้งสองท่านที่พามานะครับต้องตื่นเช้ามาพาผมมานะครับก็ขอบคุณครับว่ายเป็นนักมวยเลยเว้ยเหมือนได้ทั้งบูทั้งบุญเลยเนาะบุคลิกลักษณะของน้องเนี่ยพลังงานที่เขาส่งออกมาแล้วเขาก็พยายามจะทำมันให้สำเร็จแล้ววันนี้น้องก็ทำสำเร็จแล้วพี่ทัพขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคาแรคเตอร์น้องมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบโซเชียลไลฟ์สามารถอยู่กับคนส่วนมากได้แล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยในการที่จะแบบโตขึ้นไปมันสามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ยินดีด้วยที่น้องทำสำเร็จนะครับได้เงินกลับบ้านไปแต่ว่าคืออยากให้แบบอาจจะซื้อของที่ตัวเองอยากได้สักชิ้นเล็กๆก็ได้เก็บไว้เครื่องเตือนใจว่าวันนึงเราสามารถทำสำเร็จได้แล้ววันนึงในอนาคตที่เหนื่อยหรือว่ามีความลำบากอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบมองกลับมาในของชิ้นนั้นแล้วก็ว่าวันนึงเราเคยทำสำเร็จแล้ววันข้างหน้าเราจะทำสำเร็จอีกครับผมโอ้ชอบชอบอาจารย์มีอะไรแนะนำครับคนที่จะเป็นสถาปนิกได้เนี่ยเขาไม่ได้เก่งด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะมันต้องเก่งทั้งที่เป็นศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของศิลปะด้วยครับคือคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันมีทัศนคติเชิงบวกซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันจงรักษาแล้วก็ทำให้มันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามความต้องการทุกประการ
เอาขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับขอบคุณมากครับท่านกำลังจากท่านครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นเวทีเก่งจริงๆค่าเทอมสนับสนุนเด็กไทยเด็กเก่งแบบนี้กันต่อไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเรานะครับเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่องวัน31เท่านั้นวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเก่งจริงๆค่าเทอมสัปดาห์หน้ามาตามเอาใจช่วยลูกสาวแม่ค้าแผงผักที่เรียนดีมีฝันอยากเป็นพยาบาลใช้ความรู้สู้เพื่อแม่สู้เพื่ออนาคตทางการศึกษาแมลงใช่ไหมคะไม่ใช่แมลงครับมีกี่ขาคะไม่มีขาครับอุ้ยเอารับชมพร้อมกันในเก่งจริงๆค่าเทอมอาทิตย์หน้า4โมงเย็นทางช่องวัน31